สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยพี่อินดี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ห่างหายไปนานพอดีว่าพี่อินดี้นะครับหายไปทําธุระอย่างอื่นมานะครับพี่อินดี้ไปสมัครเป็นนักข่าวในช่องอื่นๆมาเนาะแต่ตอนนี้พี่อินดี้ก็จัดสรรเวลาได้แล้วล่ะก็จะพยายามนะครับแบ่งเวลามาทํานะครับผมต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับผมแล้วตอนเนี้ยแนวทางของช่องพี่อินดี้นะพี่อินดี้จะทําไปทางช่องประมาณข่าวดาราข่าวในวงการบันเทิงนะครับส่วนข่าวเน็ตไอดอลหรือว่าข่าวเจาะจงเช่นข่าวของแบ็คพิงค์นะครับพี่อินดี้อยากจะให้น้องๆนะครับช่วยกันหาข่าวหรือว่าข้อมูลมาให้พี่อินดี้รีวิวก็ได้นะเพราะว่าพี่อินดี้จะให้เครดิตน้องๆคนที่หานะครับจะขอบคุณออกสื่อเลยเนาะนี่นะครับเพจนี้นะครับผมน้องๆสามารถแอดเพจไปแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็ส่งข้อความส่งลิงก์ข่าวอะไรมาให้พี่ได้นะครับอ่ะช่วยพี่หน่อยนะเพราะว่าตอนนี้พี่เป็นสมัครเป็นนักข่าวช่อง YouTube ช่องอื่นๆมาเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีผลงานอะไรพี่อินดี้ก็จะมาแจ้งให้ทราบนะครับอ่ะโอเคก็จะเริ่มกันกับข่าวนี้เลยด้วยกันนะครับพี่อินดี้ก็จะเปลี่ยนแนวทางไปทางข่าวบันเทิงข่าวในวงการดารานะครับเนาะขอย้ำอีกครั้งก็คือถ้าน้องๆอยากจะให้พี่รีวิวแบ็คพิงค์หรือว่าอะไรเนี่ยน้องๆส่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นช่องทางติดต่อพี่อินดี้โดยตรงเลยนะครับมาดูกันกับข่าวแรกของวันนี้เลยแล้วกันนะครับข่าวแรกในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำชาเสียระนัดนะครับเผยเลิกแต่งงานหลังเจอมรสุมแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มครับก่อนจะฟังข่าวกันนั้นนะครับช่วยกดไลค์ให้กำลังใจนักข่าวอินดี้กันด้วยนะมาฟังข่าวกันเลยครับก็หลายคนนะครับคงจำกันได้เลยนะครับสำหรับคุณน้ำชาศิรนัทหวานใจของดร.วาวนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้ดร.วาวก็ได้ซุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมทะเลนะครับทำเอาสาวน้ำชาเนี่ยน้ำตาซึมเลยแล้วก็ได้ตอบตกลงไปแล้วท่ามกลางบรรดาเพื่อนๆเป็นสักขีพยานครับลองดูรูปภาพกันสักหน่อยนี่ครับแต่ถ้าว่าครับท่านผู้ชมครับก็มีกระแสดราม่าว่าแม่ฝ่ายชายเนี่ยไม่ปลื้มและไม่ยุ่งเรื่องนี้แต่ว่าถึงแม้จะเจอมรสุมมากมายทั้งคู่ก็ยังคงมั่นคงในความรักในครั้งนี้ครับวันนี้ผมก็เลยจะพามาดูรูปภาพนี้ครับนี่ครับพามาย้อนชมบรรยากาศสุดโรแมนติกของทั้งคู่นะครับผมนี่เป็นยังไงกันบ้างครับและล่าสุดนะครับผมล่าสุดคุณน้ำชาศิรนัทนะครับผมก็ได้เดินทางมาที่อาคารมารีนนท์เพื่อที่จะมาอัดเพลงประกอบละครดาวหลวงฟ้าก็มีนักข่าวตามไปสัมภาษณ์คุณน้ำชาก็ได้อัปเดตเรื่องราวของความรักกับแฟนหนุ่มดร.วาวมาดูกันครับว่าเธอพูดว่ายังไงคุณน้ำชานะครับเปิดเผยว่าวางแผนจะหาเลิกจัดงานแต่งงานกันในปีหน้าเป็นการจัดงานในโบสถ์เนื่องจากน้ำชานับถือศาสนาคริสต์ในส่วนธีมของงานเนี่ยและรายละเอียดอื่นๆน้ำชาเผยว่าหลังจากถูกขอแต่งงานผ่านมา1เดือนทั้งคู่ก็ต่างติดภารกิจในต่างประเทศครับและเร็วๆนี้เนี่ยจะได้คุยรายละเอียดกันอีกครั้งนึงก็หลังจากที่ฝ่ายชายบินกลับมาเมืองไทยนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ลองชมบรรยากาศดูนะครับนี่อันนี้ก็เป็นรูปที่เขาถ่ายคู่กันเนาะนี่ครับรูปนี้หวานมากเลยนะฮะตัวผมไม่ค่อยตรงเนาะนี่เป็นไงล่ะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกเนาะก็อย่าลืมนะครับถ้าน้องๆมีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับแบ็คพิงค์หรือว่าข่าวสารเกาหลีวงเกาหลีใหม่ๆ BTS หรืออะไรไม่ว่าจะเป็น BTS แบ็คพิงค์หรือว่าจะอะไรอะโอตะนะครับนี่ก็สามารถส่งมาให้พี่รีวิวได้เลยนะครับที่เพจนี้เลยอย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับวันนี้พี่อินดี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาขอบคุณทุกท่านจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่อินดี้ก็จะให้เครดิตคนช่วยหาด้วยนะวันนี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ